คุณเพื่อนครับพาเพื่อนๆมาอัปเดตอาการป่วยของคุณวิโรจน์หน่อยนะครับคุณวิโรจน์ได้โพสต์ใน Facebook ส่วนตัวไว้อย่างนี้ครับขออนุญาตพักรักษาตัวสักระยะหนึ่งนะครับเนื่องจากผมป่วยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมาเป็นระยะเวลานานและมีอาการปวดหลังเรื้อรังมาเป็นระยะเวลาหนึ่งประกอบกับการทำงานที่ผ่านมาตั้งแต่งานสภาชุดที่แล้วการเลือกตั้งผู้ว่ากทมการดีเบตและการลงพื้นที่หาเสียงเลือกตั้ง2566การลุยกับปัญหาทุจริตคอร์รัปชันและภารกิจในสภาผู้แทนราษฎรผมต้องทำงานภายใต้ทรัพยากรที่มีจำกัดอย่างมากต้องเผชิญหน้ากับแรงกดดันต่างๆมากมายแรงๆผมไม่รู้ตัวเองหรอกครับเครียดก็เจ็บเจ็บก็ทนแต่ความเครียดมันค่อยๆสะสมไปเรื่อยๆรู้สึกตัวเองอีกทีก็รู้สึกว่าตัวเองโดดเดี่ยวและรู้สึกหมดแรงท้อแท้เหนื่อยยากบอกไม่ถูกทำให้อาการเจ็บป่วยที่เป็นอยู่ลุกลามลุมเร้าไปหมดทั้งแน่นหน้าอกปวดหลังเรื้อรังนอนไม่หลับจนกลายเป็นภาวะของคนรอบข้างไปหมดจนกลายเป็นภาระของคนรอบข้างไปหมดผมจึงคิดว่าถึงเวลาแล้วที่ผมจำเป็นต้องลดงานที่ทำอยู่พยายามลดการรับรู้เรื่องที่ไม่สบายใจให้น้อยลงเพื่อเอาเวลาไปพักผ่อนรักษาตัวเองและอาจจะต้องจัดสรรเวลาเพื่อออกกำลังกายร่วมด้วยครับแม้ว่าปริมาณงานอาจจะลดลงบ้างแต่ขอให้สบายใจนะครับผมพยายามชดเชยด้วยคุณภาพของงานที่ดีขึ้นคุณวิโรจน์ก็ยังเป็นคุณวิโรจน์อยู่วันยังค่ำนะครับยังไงก็ทิ้งงานไม่ได้ครับคนบ้างานครับคุณวิโรจน์ขอบคุณสำหรับทุกๆความห่วงใยที่มีมาให้กับผมนะครับผมเองก็ไม่อยากไม่สบายใจไม่รู้ว่าไม่สบายใจได้ยังไงอยากจะหายจากอาการเหล่านี้วันนี้พรุ่งนี้เลยด้วยซ้ำไปที่สำคัญคือไม่อยากทำให้ใครต้องรู้สึกไม่สบายใจและไม่อยากเป็นภาระของใครจริงๆนะครับหลายคนที่เข้ามาพูดคุยให้คำแนะนำผมแล้วอาจจะสงสัยว่าหลังจากพูดคุยกันแล้วผมก็ดีขึ้นแล้วนี่นาทำไมอยู่ดีๆก็เป็นอะไรขึ้นมาอีกคือตอนที่คุยผมก็ดีขึ้นมาจริงๆครับแต่พอหลังจากนั้นสักพักผมก็กลับมาเป็นเหมือนเดิมผมเองก็ไม่อยากเป็นแบบนี้เหมือนกันผมไม่ได้แกล้งหรือเสแสร้งอะไรจริงๆนะครับหากที่ผ่านมาผมทำให้ใครรู้ต้องรู้สึกไม่สบายใจผมต้องขออภัยจริงๆผมเองก็รู้สึกเสียใจที่ต้องมาเป็นภาระของใครๆเหมือนกันสุดท้ายครับเพื่อนๆผมจะพยายามรักษาตัวเองให้เร็วที่สุดนะครับและจะกลับมาทำงานเต็มที่ได้เหมือนเดิมครับคุณวิโรจน์ไปขอเวลาไปพักรักษาตัวครับอาการเจ็บป่วยยังไงก็ส่งกำลังใจไปให้คุณวิโรจน์กันเยอะๆนะครับเพื่อนๆผมอีกคนนึงก็เป็นกำลังใจให้คุณวิโรจน์คนที่ทำงานเก่งๆอย่างนี้ประชาชนชอบครับยังไงก็สู้ๆนะครับคุณวิโรจน์